สวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมกำลังจะพูดถึงส่วนที่สองนะส่วนที่วิศวกรรมเคมีเกษตรก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยที่เรียกว่าวิศวกรรมเคมีจะมีสามรายส่วนนะครับจากเกษตรแล้วก็มีเกษตรจริงเราทั้งหมดที่ช่วยกันสอนทั้งหมด3หลักสูตรวันนี้ผมมาคุย2หลักสูตรหลักสูตรที่1คือหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้เนี่ยครบ5ปีมานะมันครบ5ปีแล้วมันเลยจะมีหลักสูตรนี้ไม่ได้พูดส่วนไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าบรรยากาศเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าซับเซนเตอร์ที่นี่มีซอร์สเซนเตอร์ที่นี่เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะครับเอกสารที่ทำอย่างใหม่พอสมควรมีการติดต่อตัวเวทีตัวเวทีเนี่ยเรียกตัวเวทีเป็นที่เรียกตัวเวทีนะครับเป็นหลักสูตรที่เป็นวิศวกรรมนวัตกรรมการโยนนะฮะการโยนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคมีวัสดุเรียนได้ทั้งสองแบบเรียนได้ผมว่าแบบวัตกรรมเนี่ยเราเรียนในด้านคอมบัชชันนะเกี่ยวเรื่องคอมบัชชันนะเรื่องครีมนะครีมคอมบัชชันอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมดูที่อันนี้มาแล้วที่จะเกิดให้ดูนิดนึงว่าโปรแกรมนี้อะไรอยู่ครับว่าโตเกียวนะโตเกียวเอ็กซ์นะโตเกียวซีนเทคโนโลยีนะแล้วก็ดูธรรมดาซ่านะก็มันจะแบบเพราะฉะนั้นเขาจะทำแมทเทอเรียลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไป
สซิ่งโปรเซสซิ่งจะได้ใช้พลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่ประหยัดนะฮะโอเคครับอันนี้เราคือไอเดียแบบนะครับเดี๋ยวผมให้คุณดูไปเรื่อยๆก่อนนะว่าเขาเรียนอะไรกันการเรียนการสอนนะครับที่ผมไม่ได้ยินมาเลยนะมาสอนเลยนะ
ู่เก่าเหมือนในชื่อเก่าอันนี้เป็นชื่อเก่าแต่ว่าในชื่อเก่าเนี่ยสิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือเรามีคำว่าซาเซโร่ตอนนั้นที่เราทำเนี่ยทำโปรแกรมเนี่ยทำมีที่แล้วเนี่ยนะครับภาษาเข้ามามาเรียนซาเซโร่เราไม่ใช่เอ็นไวน์เพราะเรียนซาเซโร่เราก็มาทำเรียลเรียลนะเราก็มาทำอะไรที่มาทำด้านเซซิ่งหรือเรียลเซซิ่งเวลาหลังจากผมมีที่ทำไปงานวิจัยที่ทำที่ผู้บุกวัดเนี่ยมันเอียงเข้ามาทางด้านนี้มันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่เป็นท้องฟ้ามันเป็นตั้งแต่อัพสีมานะครับอัพสีมาเราก็เลยพิจารณาว่าเราในการติดต่อเราเข้าชั้นมีของก็คือสวชนี่คือมิชชั่นของสวชเพราะว่ามิชชั่นของสวชคือทุก5ปี6ปีสวชต้องดูทำเรื่องนี้จะให้เงินจ่ายเรื่องนี้หรือส่งเสริมเรื่องนี้แต่สวชนะ4,000 ล้านเย็นวันศุกร์
ูตรสองนะครับเขียนเรียนสูตรสองเสร็จสอบเสร็จปั๊บเมื่อบ่ายเรียนสูตรสองตกเย็นขับไปฉลองกันแกขึ้นเรือกลับนะครับเสาร์ที่ตรวจสอบอาจารย์เป็นสุดท้ายแล้วนะเรียนแบบนี้แล้วไปเอาเลยเรียนเสร็จมาบอกเรียนเสร็จมาบอกเช่นเดิมไม่ต้องเรื่องชาเรียนที่มีปัญหาเด็กจะเรียนโง่เรียนปั๊บสอบจบเรียนปั๊บสอบจบปั๊บนะครับลักษณะที่ดียังไงมีหนึ่งจบแล้วพร้อมเลยมันจะดูหาทางที่จะหายใจได้ไหมหายใจได้ไหมนี่เซนๆนี่คือค่าในการที่ดูสอนครับนี่อันที่เก่านะไปดูนะครับให้เห็นกันนี่คือบรรยากาศการเรียนนะครับนะเราจะมีอาจารย์ที่อาจารย์ไทยช่วยนะคุณสอนในสอนภาษาอังกฤษนะอาจารย์ไทยช่วยนะช่วยบรรยายช่วยให้คำอธิบายด้วยนะครับนะวิชาบางวิชาเซนๆมาสอนวิชาเดียวนะที่พูดมานะโคเดนนะวิชาที่15เลยไม่ใช่15ชั่วโมงไปเดียวบางทีไม่ใช่15ชั่วโมงพูดเลยหน่วยเดียว15ชั่วโมง15ชั่วโมงสอน3คนนะครับไม่ใช่วิชาเนี่ยวิชาเดียวผมเสริมมา3คนเห็นไหมผมก็เทคนิคเลยทั้ง3คนสอนเลยวิชาเดียวนะโอเคไอ้ที่เกรดนะว่าเป็นยังไงกลุ่มที่มาสอนแบบนั้นกลัวไม่เป็นเฉลี่ยอยู่ที่3เคยได้ภาษาญี่ปุ่นได้เคยได้เรียนรู้ได้เลยนะไม่ใช่คุณมาสอนนะเป็นรู้เลยนะเรียนรู้ได้เพราะอะไรเราเป็นญี่ปุ่นเรียนเสร็จก็สอนชาเราเป็นที่คนญี่ปุ่นเรียนรู้นะตัวนี้เรียนดีแล้วนะผมนี่เฉลี่ยนะเฉลี่ยเลยนะครับนั่นก็เป็นชุดตัวได้สบายงานที่ใจงานที่ใจเราดูถูกเป็นวันขึ้นกระปั๊บนี่คือเวลาทำงานวิจัยอยู่นี่เวลาทำงานวิจัยเนี่ยนะฮะการทำงานวิจัยเนี่ยก็จะมีพวกการตั้งใจของเราในความสำคัญเป็นหลายสิ่งในการสกัดสิ่งเนี่ยจะมีอาการเสร็จแล้วก็จะมีอาการแบบนี้นะฮะอย่างที่ผมพูดนะอาการที่อาการเข้ามาวันนั้นก็จะมีอาการที่ช่วยทำวิจัยเยอะมากนะฮะการทำวิจัยเยอะนะจะเป็นทีมนะที่จะดูฟองการทำแต่อันนี้คือแอปพลิเคชันต่างๆนะที่เป็นตัวแรกจบนะก็จบไปถึง2ปีจบกันเป็น2ปีจบกันวันทำงานที่ถูกนะครับวันนี้เข้าเราถามจังหวะดีๆมาจังหวะดีที่จะเป็นตัวที่ถูกนะโอเคมาจากมีอะไรเริ่มต้นเข้าไปเรียนรับเนี่ยเราก็มีโอเพนเทชั่นผมเข้าไปเรียนมาสักเดือนแล้วนะได้รู้ตัวแล้วไปเรียนบ้างแล้วก็ส่งตัวไปใช้ส่งไปในการมีสปอนการเข้าไปทำความรู้จักกันนะครับนะฮะไปแล้วก็นี่คือ intensive course ครับคุณจะเรียนตัวนะเรียนตัวเรียนที่ฟิงนะครับนี่ก็เรียนกับอาจารย์นะพวกนี้คือเราต้องทำสกิลเลอร์โปรไฟล์ให้เด็กนะฮะอย่างนี้ก็เรียนสกิลเลอร์โปรไฟล์สกิลเลอร์โปรไฟล์ที่เรียนนะมีไว้สำหรับว่าเวลาเข้าเสร็จแล้วเราจะไปหางานจากเราสกิลสนใจครับที่สนใจนะครับนี่ก็เราต้องมีการวิจัยร่วมกับทางเทคนิคนะที่ไหนหาผู้ประกอบวิจัยนะนี่ก็เป็นนักศึกษานักศึกษาของโครงการนะที่เขาเป็นเขาได้ไปเรียนเขาได้ยินเป็นประธานที่ผมว่าเขาได้สัมภาษณ์ผมว่าก็เป็นตัวแทนนะเห็นว่ามันจะมีอะไรเด็ดอะไรนะผู้ชมไม่ได้คนเดียวนะคนนี้คนเดียวก็ส่งไปวันนี้เราถึงส่งที่รัสเซียนะครับอีเลียนที่หนึ่งนะอีเลียนอยู่ก็บอกว่ารัสเซียต้องการคนที่ทำงานตรงไม้ตรงนี้ก่อนเดือนนะเขาก็ส่งไปเชยในบ้านเลยส่งไปเชยนะไปเข้าค่ายเที่ยวฟรีนะครับนี่ก็ไปนี่คือไปเป็นชุดเลยนะครับที่หนึ่งนะเข้าไปเป็นเพิ่มไปส่งไปเลยนะชุดส่งไปไปเที่ยวนะนั่นไปเที่ยวส่งไปดูงานนะครับอันนี้คืออันนี้ที่น่าสนใจแต่วันนี้ไม่ได้ถูกในความวิจัยมีอยู่ในคือตอนเราเรียนเรียนโทเนี่ยนะต้องทำ PC ใช่ไหม PC ปั๊บต่อ PC สองในตอนทำ PC สองนี่ไม่ได้ถูกในความคิดนะอยู่ญี่ปุ่นมีเยอะทำปีละโทมีทำมาสเตอร์ตอนนี้กลับมาทำแต่สองโทนะแล้วก็จบเสร็จปั๊บเซ็นเซอร์ก็ชวนเรียนต่อที่นี่นะฮะโอเคนะฮะวันนี้ก็ทำการวันนี้ก็
ช่าอยู่เลยพี่ชายนะเป็นผู้หญิงอยู่ที่ผมตอนนี้นะครับได้เข้าที่หมอไม่อยากไปแต่ตรงนี้ไปเนี่ยหมอไม่อยากกลับก็ได้อยู่ปีหนึ่งแล้วโควิดก็มีอาจารย์ที่จุดการไปแล้วก็เราที่ทำใจฟรีหมดอย่างนะครับก็ที่บรรยากาศขอไปดูงานนะดูงานอันนี้เด็กวิ่งปีหนึ่งเข้ามาปีหนึ่งเข้ามาเรียนถึงสองเดือนมั้งรู้จักที่อยู่ละถึงสองเดือนแล้วเขาบอกขอเลยนะมันจะไปอยู่ที่ไหนนี่แบบเดินทางนี้ผมก็บอกเพราะว่าอะไรเพราะคุณผมจะพูดเสมอเลยว่าเวลาผมเข้าโปรแกรมนี้แล้วผมไปทำพาสปอร์ตเลยนะครับคุณที่มาบอกเดี๋ยวต้องไปเลยนะผมบอกไม่ต้องการผมไปทำนี่คือลักษณะคุณมาศึกษาสมัครเป็นทุนอะไรเป็นทุนแรกเปลี่ยนนะคนเริ่มใกล้นี่นะมีไปปีนึงไปนะอย่างแค่รุ่นปัจจุบันนี่นะมีสามคนได้ทุนนั้นไปเป็นทุนนั้นไปก็เป็นที่ในตัวเป็นทุนไปสามก็คือไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นไปตลอดเดี๋ยวก็ชวนไปเดี๋ยวก็ชวนไปที่ทำวิจัยที่ผมทราบสองที่ที่ทำที่สี่เดือนนะครับที่ทำที่สี่เดือนที่เนี้ยคนที่มาเรียนตรงนี้เป็นผู้ชายที่ได้ไปได้ไปใช่ไหมถ้าคุณไปเนี่ยเข้าไปรุ่นนี้คุณก็จะมาสมัครรอบนี้มาสมัครของเราที่หน้าเห็นครับอันนี้คือไปผ่านนี้สุดท้ายจบแล้วได้อะไรไอ้ที่คุณสมัครเรียนเกษตรผมว่าคุณได้เรียนนี้ได้เรียนโทเกษตรนะแต่ว่าใช่เรียนโทเกษตรแล้วอะไรได้สนิทกันไหมซื้อเกียร์ไปแต่ที่ถูกการซื้อเกียร์ตรงนี้สำคัญมากเพราะคุณมีคำว่าโตเกียวเทคโตเกียวเทคนะครับโตเกียวเทคแล้วก็เสร็จโดยเอสเอฟในกลางอยู่ในกลางอยู่หมอที่ไปอันนี้แต่ที่ยากก็ได้คุยกับทางตัวแต่ที่ยากเยอะหน่อยสำหรับถ้าคุณจะเรียนที่ยากที่เหนื่อยคุณต้องรับยาสองทีที่บ้านเพราะว่าถ้าในฝันเราต้องมาทั้งบ้านนะแล้วต้องมาสองทีนะข้าวสารอะไรก็ต้องรับฝันวันนี้นะฮะสองทีบางอย่างนะมีครับมีครับมีรู้ล่าสุดนะครับนะฮะอันนี้คือเรื่องราวมีบางเรื่องนะอันนี้เดียวนะบางเรื่องนี่ต้องมีบางเรื่องนะเราต้องว่ามีคำถามไหมก็มีคำถามผมมีเวลาอีก5 นาทีนะจะภูมิใจเสนอ